ก็เรื่องของการเมืองนะครับเมื่อวานพลเอกชลิตยงใจยุทธแถลงข่าวกรณีที่มีชื่อไปปรากฏว่าเป็นหนึ่งในขบวนการจ้องจะล้มสถาบันที่ให้ดูแผนพังจากสอชก็บอกว่าพลเอกชลิตโอ้โหเมื่อวานพูดแรงเหมือนกันนะฮะพูดตำหนิติติงทั้งนายกอภิสิทธิ์รวมทั้งคุณสุเทพบอกเป็นอาชญากรนะฮะก็ค่อนข้างจะแรงแล้วก็บอกว่าเรื่องของก่อการร้ายฟังและขำคือเมื่อวานตามรายงานในพลเอกชลิตยงใจยุทธก็แถลงข่าวหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องกรณีมีชื่อว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายรวมทั้งจ้องล้มสถาบันแล้วก็เรื่องของการเข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลสถานการณ์บ้านเมืองขอพระเมตตาปกเกล้าปกกระหม่อมเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้นะครับโดยข้อความบางช่วงเนี่ยบิ๊กจิ๋วให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะฮะแถลงข่าวบอกว่าทุกคนคงจะทราบดีว่าผมยึดถือการปฏิบัติแนวทางสันติมาโดยตลอดตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีการต่อสู้เป็น10ปีของคนไทยฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในป่าภายใต้การอุปถัมภ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากอีกทั้งยังได้ใช้เวลาแก้ปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านมาวันนี้สถานการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็คงไม่มีวิธีทางอื่นนอกจากสันติวิธีที่จะไม่ให้คนไทยเข็นฆ่าหรือรบราฆ่าฟันกันเองนั่นคือหัวใจของพวกเราเนี่ยฮะพลเอกชลิตก็อธิบายแบบนี้นะครับทีนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มคนเสื้อแดงเหมือนโดนเดินคนละขาถึงแม้จะมีแนวทางและนโยบายร่วมกันในการต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ความสัมพันธ์เราอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นข่าวที่ว่าตนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวหน้ากระบวนการก่อการร้ายจึงเป็นข่าวที่สร้างความสับสนให้กับพี่น้องคนไทยอย่างมากพลเอกชลิตยังบอกครับบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ให้ข้อเสนอแนะตนพยายามให้นายอภิสิทธิ์มีความสำนึกในความเป็นผู้นำที่จะต้องมีความสนใจเข้าใจจิตใจประชาชนทุกหมู่เหล่าขอให้วิเคราะห์ปัญหาของประเทศให้ดีปัญหาเร่งด่วนของชาติเราก็คือการขจัดการกระทบกระทั่งกันซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันแต่การวิเคราะห์ปัญหาของคุณอภิสิทธิ์ตนไม่ทราบว่าทำไมถึงไปมองปัญหาอื่นจนทำให้ข้อตกลงร่วมกันในการที่จะยุบสภานั้นใช้เวลาที่แตกต่างกันจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผมขอพูดว่าคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเป็นอาชญากรที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมเหลือเกินโหเมื่อวานพูดค่อนข้างจะแรงนะฮะเพราะไม่เคยปรากฏเลยว่าในบ้านเมืองของเราข้อขัดแย้งได้สร้างความเสียหายใหญ่มหาศาลเหมือนในครั้งนี้ผมขอประณามว่าท่านเป็นอาชญากรที่สั่งฆ่าพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้โดยเฉพาะญาติมิตรพี่น้องของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านได้รับผลตอบแทนจากการสั่งการที่ร้ายกาจที่สุดแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดความเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่สมบูรณ์หากมีเจตนาสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในข้ามคืนถ้าทำไม่ได้ออกไปเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่ครับแล้วก็ยังผู้สื่อข่าวก็ถามบอกรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตั้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายพลเอกชลิตว่ายังไงเจ้าตัวก็บอกว่าวันนี้กล่าวหาไปแล้วเขาไม่พูดกันหรอกถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจในปัญหาเรื่องพวกนี้ดีตนไม่อยากใช้คำว่าเป็นผู้ดีเขาจะไม่ใช้วิธีการแบบนี้อย่างไรก็ตามหากสอชอเชิญตนไปให้ข้อมูลตนจะเชิญสอชอมาที่พักเพื่อไทยแทนเมื่อถามว่าความหวังในการขอพึ่งพระบารมียังมีอยู่หรือเปล่าพลเอกชลิตก็บอกว่าต้องทบทวนนิดหนึ่งการแถลงข่าวนั้นผมขอพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมพวกเราหรือพระมหากษัตริย์ของเราสถาบันที่เราเคารพบูชาเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรคุ้มครองตัวเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์วันนี้ก็ยังยืนหยัดว่ามีความอยากที่จะเข้าเฝ้าเพื่อกราบพระบาทกราบบังคมทูลให้ทรงทราบปัญหาของชาติซึ่งวันนั้นสื่อมวลชนก็ถามว่าจะติดต่อองคมนตรีคนไหนผมก็บอกไปว่าไม่ได้ต้องติดต่อท่านราชเลขาข่าวที่เสนอออกไปทำให้กลายเป็นว่าตนขอเข้าเฝ้าผ่านสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิ่งที่ตนยอมรับว่าไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่แต่ก็อุตส่าห์กัดฟันอดทนไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบายอะไรเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์ของเรานั้นทุกคนคงจะทราบดีนี่ฮะเมื่อวานพลเอกชลิตยงใจยุทธก็ยอมรับว่าพอไปคิดแล้วก็ไม่ถูกเหมือนกันคือยังไม่ได้กราบบังคมทูลผ่านราชเลขาถูกต้องแล้วก็มาออกสื่อทางราชเลขาฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังก็ติติงมาว่าทำอย่างนี้เนี่ยคือสื่อก็ถามบอกไปกดดันหรือเปล่าบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกชลิตจะขอเข้าเฝ้าแบบนี้เนี่ยเหมาะหรือไม่คือพระองค์ท่านเพิ่งจะหายจากพระการประชวรแล้วเอาเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ ให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหนักพระราชฤทัยหรือเปล่าจะทำให้พระองค์ท่านป่วยอีกหรือไม่ยังไงคือถ้าห่วงพ่อปกติถ้าลูกมีปัญหากันพ่ออายุเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไป
รบกวนคุณพ่อประมาณนี้นะครับเมื่อวานก็โดนสื่อถามเรื่องแบบนี้นะครับก็ถามบอกมีแนวความคิดจะขอเข้าเฝ้าต่อหรือเปล่าเมื่อวานสื่อก็ถามนะฮะพลเอกชวลิตก็บอกว่าเมื่อนำความกราบบังคมทูลเข้าไปแล้วก็จะล็อกแลกไม่ได้ต้องตั้งมั่นคงถ้ามีพระมหากรุณาธิคุณอย่างนั้นได้จริงซึ่งความจริงเราก็ห่วงในเสด็จพ่อเรามากเราก็คงมองเห็นอย่างเมื่อคืนวันที่26เมษายนบางทีบางคนมองดูแล้วน้ำตาไหลทุกคนคงเข้าใจในเรื่องนี้ดีถ้าเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์จะได้เข้าไปกราบพระบาทแต่ถ้าหากว่าไปรบกวนพระราชหฤทัยคงจะต้องระวังเอาไว้ก่อนเข้าใจเสด็จพ่อของเราเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวก็ตั้งใจจะถามความรู้สึกของพลเอกชวลิตถามบอกมีวาระมีการระบุว่าเข้าข่ายไปกดดันพระองค์ท่านเชื่อมโยงกับเครือข่ายล้มสถาบันพลเอกชวลิตว่ายังไงเจ้าตัวก็บอกไม่เข้าใจแม้แต่น้อยถ้าหากว่าแผ่นชาร์ตอันนั้นออกมาจริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากสำหรับฝ่ายการข่าวของสอช.เพราะค่อนข้างจะสับสนอยู่พอสมควรพลเอกชวลิตก็บอกว่าฟังแล้วขำเรื่องที่ตัวเองไปอยู่ในกลุ่มล้มสถาบันมีเสียงบางตอนลองไปฟังดูฮะความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือนปช.เรานั้นเหมือนเดินกันคนละขาสองขาถึงแม้ว่าจะมีแนวทางหรือนโยบายสุดท้ายร่วมกันก็คือการต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอบใช้ไตให้เกิดขึ้นให้ได้แต่เราความสัมพันธ์ก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อมีข่าวว่าตัวผมเองเนี่ยได้เข้าไปเป็นหัวหน้ากระบวนการก่อการร้ายที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราจึงเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะสร้างความสับสนให้กับพี่น้องคนไทยมากผมเองอ่ะเมื่อได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกก็หัวเราะจริงๆนะฮะ